ไม่มีวอลลุ่มนะครับว่ามันเป็นยังไงพวกเราเห็นการเคลื่อนที่เขาก็เป็นเทรนด์ดีนะครับเพราะเป็นเทรนด์ดีแต่ว่าเขาจะมีแท่งเล็กๆนะสลับกับแท่งยาวเล็กยาวสลับกันไปแล้วก็มีแท่งที่มีลักษณะสีเทาๆพวกนี้นะครับสีเทาหรือสีม่วงแล้วแต่พวกเราจะเรียกกันนะครับหรือถ้าบทจะไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งเลยนะบทจะวิ่งก็กระชากเลยไส้ยาวแท่งยาวนะครับอันนี้คือเรียกว่ากราฟไม่มีวอลลุ่มนะครับคือมันไม่เคลื่อนที่อย่างที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้คือแท่งนาทีถ้าเราลองขยับไปแท่ง5วิเราจะเห็นชัดกว่านี้นะในแท่ง5วิเราเห็นไหมบทจะกระชากกระชากเลยนะบทจะไม่วิ่งนี่เป็นดอท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 เป็นจุดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะฮะดอท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 กระชากไปเลยนะครับอันนี้คือกราฟที่ไม่น่าเล่นนะครับเป็นเนี่ยไม่มีวอลลุ่มนะฮะดอท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 วิ่งราจบราคาเดิมนะครับขึ้นไปพักพักพักพุ่งพรวดบางทีเรากดนะเรากดลงก็จริงนะแต่เรากดเสร็จปุ๊บมันติดหนี้เลยนะมีโอกาสแพ้ก็สูงนะครับหรือเห็นไหมวิ่งกระชากแบบนี้นี่คือกราฟไม่มีวอลลุ่มนะครับไม่น่าเล่นนะครับไม่น่าเล่นจะเจอบ่อยช่วงเช้าของทุกวันแล้วก็จะหนักสุดคือเช้าวันจันทร์นะครับรอวอลลุ่มนิดนึงก่อนเล่นเนาะเพราะเราต้องการความแม่นยำนะครับก็ความแม่นยำก็จะเกิดได้เมื่อตลาดวิ่งไปในทางที่เราคิดว่าเขาควรจะไปนะครับไม่ใช่ว่าเรากดออเดอร์ไปแล้วปรากฏว่าพี่วิ่งเป็นดอท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 พอหมดเวลาของเราพุ่งเลยแบบนั้นก็ไม่ไหวนะครับต้องซัพพอร์ตกันเนาะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้พัฒนาในการเทรดของพวกเราดูครับสวัสดีครับ